สวัสดีค่ะครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำออนไลน์การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะคะเราก็ต้องมาเจอกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าจอยนะคะจะมาช่วยคุณในการปลดล็อกการทำออนไลน์ค่ะแล้วก็ทำให้คุณมีเครื่องมือไปใช้ในการสร้างรายได้จากออนไลน์นะคะตอนเช้าค่ะจอยก็จะมาไลฟ์แบบนี้นะคะทั้ง2ช่องทางก็คือในเพจ Facebook แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะคะเจอกันสดๆได้นะคะตอนเช้าทั้ง2ช่องนะหรือว่าถ้าใครค่ะอยากที่จะเรียนย้อนหลังดูไลฟ์เก่าๆดูคลิปเดิมๆเก่าๆนะคะดูความรู้อื่นๆอีกมากมายนะคะก็สามารถไปตามกันได้ใน YouTube นะคะชื่อเดียวกันเลยนะคะสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะขอให้อีกกี่ดวงไม่ทันดูโอ้เยอะมากค่ะพี่เล็กเพราะว่าตอนนี้นะคะวิ่งไป 2,000 แล้วค่ะรวมๆนะคะสงสัยจะเป็นฝีมือพี่เล็กคนเดียวเลยนะคะสวัสดีนะคะใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ค่ะขอสวัสดีอีกรอบนึงเพราะจริงๆใน TikTok นี่คือเราก็เปิดไลฟ์กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะโอเคสวัสดีค่ะน้องนัทสวัสดีค่ะพี่เจงโอ้วันนี้ Facebook มาเร็วมากเลยวันนี้ Facebook มาเร็วมากเลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีเช้าอันสดใสนะคะเป็นไงมั้งคะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เป็นไงกันมั้งคะพลังงานเต็มเปี่ยมใช่ไหมอ่ะพอดีเมื่อกี้นะคะขายของใน TikTok ไปนิดนึงนะคะช่วยกันแชร์ด้วยโอเคขอบคุณค่ะคุณน็อตช่วยกันแชร์ด้วยเมื่อกี้คุณน็อตก็มาช่วยเปิดไลฟ์ใน TikTok ไปรอบแล้วนะคะมาช่วยเปิดไลฟ์ใน Facebook อีกเนาะอ่ะเมื่อกี้จะบอกว่าเมื่อกี้แอบขายของใน TikTok ไปเล็กน้อยนะคะเรื่องของคอร์ส OBS นะคะ OBS ทีนี้จะบอกว่าเมื่อกี้ขอพูดต่อนิดนึงค่ะว่าพี่เล็กถามว่า OBS กับ Zoom มันต่างกันยังไงเนอะก็เมื่อกี้จะบอกว่า OBS เนี่ยค่ะมันเป็นแอปพลิเคชันไม่ใช่แอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมค่ะที่ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะวันนี้ใครเป็นสายโค้ชสายครูนะคะสายโค้ชสายครูจะบอกเลยว่าคุณจำเป็นจะต้องรู้ OBS ค่ะคุณต้องทำ OBS เป็นค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะวันนี้การที่คุณไปนั่งไลฟ์สอนอะสมมติคุณเป็นครูคุณเป็นไลฟ์สอนอะแล้วคุณขึ้นหน้าจอไม่เป็นขึ้นหน้าจอคืออะไรวะคือเอาหน้าจอขึ้นไปให้นักเรียนเห็นอ่ะสมมุติว่าเราจะสอนคลายมาสเตอร์แต่เราสอนในกลุ่มอ่ะเราจะคลายมาสเตอร์ขึ้นมาให้นักเรียนเห็นได้ยังไงอ่ะหน้าคลายมาสเตอร์อ่ะถ้าเราใช้ OBS ไม่เต็มเราก็เอาขึ้นมาไม่ได้ใช่ป่ะแต่ OBS มันสามารถทำให้คุณอ่ะโชว์หน้าจอมือถือของคุณขึ้นมาบนหน้าไลฟ์สดได้นะ1อย่างละอีกอย่างนึงสมมุติคุณบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่สายสอนคลายมาสเตอร์ไม่ได้สายสอนคลายมาสเตอร์อ่ะอย่างจอยเนี่ยจอยมะสมมุติว่าจอยอ่ะก็ไม่ได้สอนหน้าจอจอยก็ไม่ได้สอนโปรแกรมในมือถือแต่ว่าเวลาที่จอยสอนเนี่ยอย่างจอยสอนเรื่องของออนไลน์สอนเรื่องการสร้างตัวตนสอนคอร์สพลิกชีวิตสอนคอร์สเซฟเพจอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราก็ต้องเขียนค่ะคุณรู้เปล่าว่าถ้าคุณสอนแบบไม่เขียนอ่ะถ้าคุณสอนแบบไลฟ์สดอ่ะพูดเฉยๆอ่ะพูดอ่ะนักเรียนอะค่ะเขาไม่ได้มีสมาธิมานั่งฟังเราพูดขนาดนั้นค่ะบางทีเขาฟังแล้วเขาอาจจะเบื่อไม่ไหนมันไม่จดจ่อค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ทำให้คนจดจ่อลองนึกถึงคุณครูที่โรงเรียนเราค่ะคุณครูตอนเราเรียนหนังสือไม่มีครูคนไหนค่ะที่สอนเราไม่เขียนกระดานค่ะใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ใครว่าใช่พิมพ์ใช่มานะคะไม่มีครูคนไหนค่ะสอนหนังสือโดยไม่เขียนกระดานเนาะมันต้องเขียนค่ะทุกคนเขียนกระดานเขียนสไลด์ใครอยู่ยุคกระดานดำคะใครทันกระดานดำคะกระดานดำกระดานไว้บอร์ดกระดานอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเขียนค่ะจริงด้วยต้องเขียนสร้างความจดจำใช่ค่ะพี่เล็กนั่งสอนพูดไปอ่ะคนไม่จำแล้วไม่จดด้วยพี่เล็กไม่จดและไม่จำค่ะจริงเขาฟังเฉยๆเลยถ้าอย่างเงี้ยอย่างจอยสอนไลฟ์จะมาไลฟ์สดทุกวันอย่างเงี้ยถามหน่อยมีใครจดป่ะไม่มีน้อยค่ะไม่มีใครจดหรอกฟังงั้นแหละแล้วเวลาฟังมันก็แค่ฟังไงเดี๋ยวก็ลืมค่ะถึงบอกไงไลฟ์สดอ่ะบางทีพูดเรื่องเดิมๆวนไปวนมาเปลี่ยนหัวข้อมีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่เห็นมีใครรู้เลยเพราะจำไม่ได้ใช่เปล่าไม่ได้มีใครจดจะรู้ว่าเวลาที่จอยสอนไม่ได้มีใครจดค่ะถ้ามีใครจดนะน้อยมากสวัสดีค่ะคุณหญิงน้อยมากส่วนน้อยค่ะคืออันนั้นตั้งใจจริงค่ะอย่างเมื่อก่อนคุณน็อตอะจดรู้ว่าจดสวัสดีนะคะครูถาสวัสดีค่ะคุณต้นอ้อสวัสดีค่ะ
อย่างคุณน็อตได้จะรู้ว่าจดเมื่อก่อนเนี้ยจดแต่เดี๋ยวนี้งานยุ่งดูที่ทำงานเนี่ยไม่จดหรอกแต่การที่เราพูดอ่ะมันมีน้อยคนมากค่ะที่จะมานั่งจดน้อยแล้วเวลาเราสอนในคอร์สสมมุติคุณเป็นสายสอนเป็นครูโค้ชไปเปิดคอร์สสอนแต่คุณไม่เขียนค่ะเฮ้ยเขาก็ฟังอย่างเดียวเหมือนกันค่ะแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้ถ้าคุณเป็นครูเป็นโค้ชคุณจำเป็นต้องเขียนค่ะกำลังออกกำลังกายด้วยฟังไปด้วยค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะคุณต้นอ้อคุณต้องเขียนค่ะอย่างที่จอยบอกไปแล้วอะไม่มีครูคนไหนเลยนึกตั้งแต่เราเด็กจนเราเรียนจบเลยใครเรียนจบชั้นไหนปริญญาโทปริญญาตรีเขาต้องเขียนค่ะเขียนขึ้นกระดานเขียนขึ้นสไลด์ต้องเขียนนะคะต้องเห็นหน้าด้วยใช่ค่ะต้องเห็นหน้าด้วยและต้องเขียนด้วยเพราะฉะนั้นทำไม OBS ถึงจำเป็นหาสมุดจดหัวจดข้อก่อนเพราะฉะนั้นค่ะถึงบอกว่าทำไม OBS ถึงจำเป็นถ้าคุณสอนคุณไม่เขียนค่ะคุณพลาดค่ะนักเรียนคุณก็พลาดด้วยค่ะไม่มีใครมานั่งจดจ่อฟังเฉยๆแต่เวลาที่เราเขียนอะอย่างน้อยหนึ่งเขาจะมองในสิ่งที่เราเขียนสมาธิจะมาอยู่ที่หน้าจอที่เราเขียนลงไปค่ะและเขาจะจดตามสิ่งที่เราเขียนค่ะใช่ป่ะใครเคยเรียนคอร์สออนไลน์คะคุณจะจดตามสิ่งที่คนสอนเขียนค่ะแต่วันนี้ถ้าคนสอนไม่เขียนค่ะจดระวังจดไม่ถูกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้ถ้าใครนะคะอยู่ในออนไลน์คุณตั้งใจจะทำออนไลน์โดยเฉพาะเป็นสายสอนค่ะคุณต้องทำ OBS เป็นใช่ค่ะจดตามใช่ป่ะจดตามวันหลังสงสัยต้องไลฟ์สดแล้วเขียนไปด้วยละมั้ง จะได้จดตามแล้วมันคือข้อแตกต่างของการไลฟ์สดและการสอนค่ะสำหรับจอยนะอันจริงว่าอย่างที่จอยบอกอ่ะบางครั้งการที่เรามาไลฟ์สดสอนแบบนี้เราก็ไม่ได้ให้เนื้อหาถูกนะจอยก็ให้เนื้อหาแพงทุกครั้งค่ะให้เนื้อหาแบบไม่เคยคิดว่ามันเป็นการสอนฟรีให้เต็มหมดตลอดทุกเต็มแม็กให้หมดไม่เคยคิดว่านี่ฉันคือสอนฟรีแต่สิ่งที่จอยรู้คือการที่จอยไลฟ์สดสอนอ่ะคุณไม่ได้ได้เต็มร้อยในสิ่งที่จอยพูดหรอกคุณก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งใจลอยมั่งเดินไปเข้าห้องน้ำมั่งเดินไปกินข้าวอย่างเมื่อกี้คุณต้นอ้อออกกำลังกายคุณไม่ได้นั่งจดจ่อเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ได้ทั้งหมดในสิ่งที่จอยไลฟ์สดสอนอะไรนะคุณจอยอะไรนะคะไลฟ์นานหรือยังคะอ้อทันไหมคะทันค่ะเพิ่งไม่นานค่ะอะไรคะอะไรคะอะไรคะบล็อกนะคะอ่ะคนไม่ได้มีจิตใจจดจ่อขนาดนั้นนะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นหรอขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนะคะขึ้นแล้วนะคะ บางทีคุณก็ทำหนุนทำหนีเดินไปเดินมาอ่ะเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราไปสอนในคอร์สการที่คุณไปเรียนในคอร์สอะค่ะเราต้องอันนี้ให้ทิกสำหรับครูออนไลน์เลยนะเราต้องสร้างความแตกต่างค่ะความแตกต่างนั้นคือเราจะต้องรับผิดชอบต่อการรับรู้ของนักเรียนมากขึ้นค่ะจริงๆเวลาที่นักเรียนเสียตังเรียนกับเราแล้วอะสิ่งที่จอยโฟกัสก็คือว่าเขาจะต้องได้อะไรกลับไปเขาจะต้องได้อะไรกลับไปเราจะต้องสนใจมากขึ้นจริงๆแบบไลฟ์สดอ่ะคือคุณจะฟังไม่ฟังตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังเนี่ยจอยไม่รู้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็ไปบังคับไม่ได้ใช่ป่ะแต่ว่าเวลาที่เราเปิดคอร์สมีคนจ่ายตังค์มาให้เราอ่ะความคาดหวังที่เกิดขึ้นคือนักเรียนเราจะต้องได้อะไรกลับไปมันเป็นความรับผิดชอบของครูค่ะเมื่อกี้จะบอกว่าตอนเรียนเขามี active board คือดีมากๆเซฟรูปที่เขียนบนบอร์ดได้คือไงอ่ะต้องใช้วิธีออกแล้วเข้าใหม่อ๋อโอเคคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบของครูค่ะโอเคอ่ะสำหรับจอยนะมันเลยต้องเฮ้ยฉันจะมาคิดแค่ว่าฉันอัดคลิปสอนหรือจะมาคิดแค่ว่าฉันก็แค่ไลฟ์สดสอนก็ให้แล้วไง
ก็สอนไปให้มันจบครบหลักสูตรจบพอกันไม่ใช่ค่ะสำหรับจอยคือจะทำยังไงให้เขาได้ในสิ่งที่เราสอนไปมากที่สุดจากที่ทำ OBS ไม่เป็นก็ต้องไปทำให้เป็นค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยจอยก็กระเสือกกระสนมากนะเมื่อก่อนตอนจอยสอนคอร์สแรกซึ่งจอยอ่ะทำ OBS ไม่เป็นค่ะอ่ะ Facebook หลุดเหรอ OBS หลุดเหรอเป็นกระดานบอร์ดอัจฉริยะค่ะเหมือนเราใช้ OBS เลยอ๋อเพิ่งไปช่องครูจอยมาค่ะอ๋อโอเคอ่ะมาละ OBS เมื่อกี้มันหลุดเมื่อกี้ OBS ใน Facebook มันหลุดนะคะมายังอ่ะโอเคอ่ะอย่างที่จอยบอกแล้วว่ามันคือความรับผิดชอบค่ะสิ่งที่จอยคิดคือทำยังไงนักเรียนเขาถึงจะรู้เรื่องมากที่สุดซึ่งจะรู้อยู่แล้วว่าการที่เรามาพูดเฉยๆค่ะเขาไม่ได้หรอกเขาไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกมันไม่มีสมาธิตอนแรกจอยก็กระเสือกกระสนมากนะคะจอยก็ตอนนั้นจอยยังใช้ OBS ไม่เป็นตอนจอยเปิดคอร์สแรกอะจอยก็ไปใช้ Camera File Camera File มันเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะคะก็ขึ้นหน้าจอก็คือขึ้นหน้าจอได้ก็คือขึ้นมือถือไม่ได้ใช้ในคอมมันเหมือนมันแค่ไลฟ์สดให้เห็นหน้าจอได้เราก็ต้องไปทำรูปทำอะไรเหมือนทำสไลด์ PowerPoint เหมือนทำเป็นแบบเขาเรียกอะไรงานนำเสนออะค่ะเออถึงกระทั่งแบบตอนนั้นใช้ OBS เป็นนะก็ต้องพยายามแบบหาวิธีการทำยังไงอะที่ไม่ใช่การมานั่งพูดเฉยๆอะเห็นปะมันคือความที่เรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องของนักเรียนด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าสอนไปก็สอนแล้วไงไม่ใช่ค่ะมันคือความใส่ใจค่ะว่าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้บอกไว้ว่าถ้าคุณเป็นสายครูคุณต้องคิดสิ่งนี้ด้วยค่ะว่าคุณทำยังไงให้นักเรียนคุณมีสมาธิกับสิ่งที่เรียนนะคะนอกจากว่าข้อแรกคือไม่สอนง่วงๆหลับๆนะคะ ไม่สอนให้รู้สึกอยากนอนหลับอะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะคือต้องมี power นะคะที่จะคุมนะคะที่จะคุมคนที่มาเรียนกับคุณได้อะถ้าวันนี้คุณไม่มีพลังงานนะคุณสอนกระหลบสอนไปเรื่อยๆพูดอะไรเงี้ยมันก็หลับหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างที่จอยบอกอะพูดเฉยๆไม่ได้เขียนอะถึงพลังงานขนาดไหนเดี๋ยวก็ไม่ฟังแล้วค่ะเดี๋ยวก็แบบเฉยละไปดูไปดูแล้วสุดท้ายค่ะมันไม่เกิดประสิทธิภาพไม่เกิดผลลัพธ์ในการเรียนนะคะเออวันนี้เวลาคุณเป็นครูค่ะสิ่งที่เราอยากได้รับมากที่สุดไม่ใช่เงินของนักเรียนแต่คือผลลัพธ์ของนักเรียนค่ะคือผลลัพธ์ของนักเรียนค่ะสำหรับจอยมันคือความรับผิดชอบของจอยเลยว่าเรียนกับเราแล้วเขาต้องมีผลลัพธ์นอกจากว่าคุณแบบคือนอกจากว่าบางทีเราพยายามแล้วให้สุดๆแต่คุณไม่รับอ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนาะพอบอกเลยชีวิตใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนด้วยค่ะบางคนบอกว่าเรียนเราไม่เห็นได้เลยแต่จริงๆนะมีหลายคนมากนะคะที่เรียนในคอร์สอ่ะแล้วไม่จนไม่เคยเห็นมาเรียนเลยอ่ะไปไหนอ่ะลงมาเรียนทำไมไม่รู้นะคะไม่เห็นมาเรียนเลยอ่ะงงไหมคุณน็อตคือแบบบางคนเสียตังค์มาเรียนทำไมไม่เรียนอ่ะไม่เคยเห็นมาเรียนเลยนะคะไม่เคยเห็นแบบมาไม่รู้ดิอาจจะไม่ได้พิมพ์โต้ตอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนเรียนสดก็ไม่เห็นตอนเรียนย้อนก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะคะก็ไม่รู้ว่าทำไมนะคะไม่เข้าใจหรือว่าจะแค่แบบอยากมาได้เนื้อหรือไงอันนี้ไม่รู้นะคะนี้ไม่รู้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าโปรแกรม OBS นะคะมันจำเป็นถ้าคุณต้องการจะเป็นคนที่ไลฟ์สดสอนในออนไลน์นะคะ OBS จำเป็นก็เลยเกิดคอร์สนี้ขึ้นมาอ่ะเมื่อกี้พี่เล็กหายไปแล้วใช่ไหมพี่เล็กถามอยู่ใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไม่รู้อ่ะว่าไม่รู้อ่ะว่าจะสอนกี่วันเพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้จริงๆค่ะว่าตัวเองจะสอนจบวันไหนสอนไปเรื่อยนะคะสอนจนกว่าจะจบอ่ะเอางี้ดีกว่าสอนจนกว่าจะจบอ่ะไม่รู้กี่วันนะคะแต่รับรองว่าก็จะสอนได้ทุกแง่ทุกมุมนะคะสอนให้เป็นอะสอนให้เป็นนะคะใช่เลยไม่เข้าใจว่าเขาต้องการเข้ามาเรียนเพื่ออะไรหรือสายซุ่มน่าจะเป็นสายซุ่มนะคะ
ทีนี้อย่างนี้บอกว่าอ่ะคอสนี้นะคะราคานะคะราคาเต็มอยู่ที่ 2,990 บาทแต่ว่าให้โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะให้โปรโมชั่นสำหรับเดือนตุลาคมและจำกัด2อย่างและ20คนแรกเท่านั้นนะคะที่ราคา590บาทนะคะ590บาทขายของเร็วเลยวันนี้ทำไมรีบขายจังไม่พอดีมีคนถามก็เลยพูดขายซะเลยขอขายนิดนึงขายนิดนึงนะคะก็ใครอยากเรียนก็ LINE@ มาหรือว่ากดที่หน้าโปรไฟล์มาได้หรือว่าใครอยู่ในเพจนะคะก็กดมานะคะกดมาที่กระเป๋าสินค้าได้เมื่อกี้โชว์สินค้าขึ้นเป็นไปแล้วครูจอยสอนจนเป็นบอกวันไม่ได้เนี่ยใครเรียนกับจอยจะรู้จะไม่เคยบอกวันค่ะ จะไม่เคยบอกสักคอร์สนึงเลยว่าจะสอนกี่วันนะไม่รู้อ่ะบอกไม่ได้อย่างเช่นคุณน็อตเรียนคอร์สพลิกชีวิตใช่ป่ะก็บอกไม่ได้ว่าจะสอนกี่วันไงแต่รู้ว่าจะสอนนี้เพราะบางทีอ่ะพอบางครั้งเวลาการสอนสดอ่ะค่ะมันไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่ได้แค่สอนไปตามเนื้อหาอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่การสอนสดอ่ะมันมีการพูดคุยมันมีการโต้ตอบบางทีเขาคอมเมนต์ถามเราก็ตอบเราก็เคลียร์เราก็ปลดเราก็แก้เราก็แนะนำเราก็มียกตัวอย่างเราก็มีเคสสตัดดี้จากคนที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่กำหนดเวลาไม่ได้แต่ว่าคือจะสอนอ่ะวันหนึ่งไม่เกินประมาณ2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงแบบนี้ค่ะคือถ้าประมาณสัก2ชั่วโมงก็จะจบแค่นั้นก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกวันหนึ่งเบอร์นี้ก็เลยแบบบอกไม่ค่อยได้ค่ะว่าจะสอนกี่วัน บอกไม่ค่อยได้นะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า3วันสำหรับ OBS นะแต่ว่าคือจริงๆน่าจะนานกว่านั้นแหละเพราะตั้งใจว่าจะค่อยๆสอนค่ะเพราะ OBS มันเป็นอะไรที่งงค่ะเป็นอะไรที่งงบางทีอ่ะถ้าไปเร็วจนเกินไปอะค่ะมันก็ตามไม่ทันค่ะมันจะมึนๆค่ะจะมึนๆนิดนึงนะคะซึ่งจะบอกเลยว่า OBS เนี่ยคุณต้องเรียนอย่างน้อย2รอบแล้วก็ลงมือทำด้วยนะคะแล้วก็ลงมือทำด้วยนะคะถ้าไม่ทำนะไม่เป็นนะและต้องมีคอมนะคะไม่มีคอมก็ไม่ได้นะคะไม่มีคอมเรียนไม่ได้นะ OBS ต้องใช้คอมนะคะอ่ะโอเคทีนี้จริงๆวันนี้ตั้งใจจะชวนคุยเรื่องถ้าคุณไม่ทำออนไลน์วันนี้ค่ะแล้วมันจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่ทำออนไลน์วันนี้แล้วจะเป็นอะไรไหมใครว่าเป็นมั่ง อ่ะถาม1คำถามว่าคุณคิดว่าออนไลน์อ่ะมันจำเป็นสำหรับชีวิตคุณวันนี้ป่ะคุณว่าออนไลน์มันจำเป็นสำหรับชีวิตคุณวันนี้ป่ะใครว่าจำเป็นคินจำเป็นมาใครว่าไม่จำเป็นพิมพ์มาเลยว่าไม่จำเป็นค่ะไม่มีออนไลน์ก็อยู่ได้อะไรเงี้ยอ่ะพิมพ์มานะคะว่าเรารู้สึกถึงไหมว่าเรารู้สึกไหมว่าออนไลน์มันจำเป็นสำหรับชีวิตใครมีออนไลน์อยู่ในเศษเสี้ยวไหนของชีวิตบ้างใครคิดว่าออนไลน์จำเป็นหรือไม่จำเป็นคะพิมพ์มาบอกหน่อยจำเป็นค่ะจำเป็นครับนะพี่พงศ์บอกจำเป็นครับสำหรับจอยนะออนไลน์คือโคตรคือชีวิตเอางี้เลยอ่ะสำหรับจอยนะออนไลน์คือชีวิตออนไลน์คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตจอยนะคะสวัสดีค่ะพี่วิทย์โอ้พี่วิทย์ไม่ได้มาในไลฟ์นานเลยทำงานใช่ไหมคะออนไลน์น่ะคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตจอยและคือสิ่งที่ให้ชีวิตใหม่กับจอยค่ะให้เต็มที่เลยความรู้ที่คือจอยให้ออนไลน์จำเป็นมากๆสวัสดีค่ะครูตั๊กนะคะครูตั๊กพยายามอ่านว่าตั๊กหรือติ๊กสวัสดีค่ะคุณตุ้ยใช่ไหมคุณตุ้ย101สวัสดีค่ะ101บรรยากาศอากาศดีไหมคะพี่พงษ์ปทุมอากาศดีไหมคะวันนี้เมื่อกี้ช่วยถามนะคะว่าคุณหญิงบอกแล้วออนไลน์จำเป็นมากๆนะคะพี่พงก็ว่าจำเป็นนะคะทุกคนพิมพ์มาค่ะว่าออนไลน์จำเป็นสำหรับคุณไหมจำเป็นหรือไม่จำเป็นค่ะจำเป็นหรือไม่จำเป็นค่ะยิ่งวันนี้มีออนไลน์และทำออนไลน์เป็นคือดีมากมีใครไม่เคยซื้อของออนไลน์ไหมคะสำหรับจอยนะออนไลน์อ่ะสมัครค่ะพี่เจงสมัครอะไรคะ OBS เหรอคะพี่เจงใช้ OBS ไหมคะ
จำเป็นมากอากาศดีร้อยเอ็ดอากาศดีนะคะวันนี้รู้สึกอากาศโอเคนะน่าจะซักผ้าได้ออนไลน์จำเป็นสำหรับเราทุกคนขาดไม่ได้กี้บอกแล้วนะออนไลน์คือชีวิตอะออนไลน์คือชีวิตค่ะออนไลน์คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตหลายๆคนค่ะไม่ใช่แค่จอยด้วยนะคะไม่ใช่แค่จอยด้วยนะคะเปลี่ยนชีวิตและจิตวิญญาณออนไลน์โคตรจำเป็นในยุคนี้ใช่อย่างน้อยจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ออนไลน์นั่นสิมีใครไม่เล่นออนไลน์ไหมคะมีปะราคาลูกศิษย์มีใครไม่เล่นออนไลน์ไหมคะมีไหมคะมีใครไม่เล่นออนไลน์ไหมคะไม่มีหรอกเชื่อดิแม้แต่บางคนที่รู้สึกว่าจนมากบางทีบางคนนะบอกเงินกินข้าวไม่มีแต่มีโทรศัพท์เล่นออนไลน์ค่ะทุกคนใช่ไม่ใช่บางคนบอกว่าฉันจนฉันชีวิตแย่ชีวิตลำบากลำเค็ญแต่มีโทรศัพท์ค่ะที่จะเล่น TikTok เล่น Facebook ค่ะใช่ป่ะ เห็นยังว่าออนไลน์จำเป็นขนาดไหนแล้วทำไมคุณยังมองข้ามค่ะแล้วรู้ไหมว่าถ้าวันนี้คุณช้าแล้วคุณไม่ทำตอนนี้ค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณค่ะวันนี้ถ้าคุณไม่เริ่มนะคุณก็แทบจะวิ่งตามไม่ทันละใช่ปะใครที่เพิ่งมาเริ่มอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าฉันจะทันไหมวะฉันจะทันไหมวะใช่ปะใครเคยรู้สึกมั้งว่าเราเข้ามาตอนนี้มันทันไหมมีใครเคยคิดไหมว่าเราเข้ามาวันนี้มันทันไหมวะมันทันไหมวะใครเคยคิดคะจริงๆนะสำหรับจอยอะที่จอยเริ่มเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะวันนั้นจอยยังคิดเลยว่ามันยังทันอยู่ไหมวะที่ฉันจะมาเข้าออนไลน์วันนี้จริงๆเมื่อ2ปีที่แล้วนะเพิ่งเข้ามามันจำเป็นต้องใช้แล้วปัจจุบันบอกแล้วว่า2ปีแล้วจอยยังคิดเลยว่าเฮ้ยเราทันไหมวะเราทันไหมวะทันไหมยังทันอยู่ไหมแต่มาถึงวันนี้จะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าจะไม่ได้เข้าตั้ง2ปีที่แล้วนะคิดใช่ไหมว่ามันจะทันหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เข้าค่ะตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เตือนจอก็ยังมันจะมีบางคนค่ะที่ถามว่าทันไหมวะทันไหมวะทันไหมวะจะอยากถามว่าคุณถามคำนี้กับตัวเองอะมานานเท่าไหร่แล้วคุณถามคำนี้กับตัวเองมานานเท่าไหร่แล้วกี่ปีคะ คุณถามว่าทันไหมวะทันไหมวะทันไหมวะมานานเท่าไหร่ละบางคนค่ะถามคำนี้กับตัวเองมานานอะแล้วเวลาผ่านไปอะ2ปี3ปีก็เห็นคนเขาก็ยังเข้ามาทำกันอยู่ใช่ปะคนเขาก็ยังเข้ามาทำกันอยู่วันนี้ก็ยังมีคนใหม่เข้ามาทำอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกวันค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างคือคนที่เขาตัดสินใจแล้วไม่ได้สงสัยลังเลอะไรมากอย่างจอยอ่ะถึงจอยจะคิดว่าเฮ้ยมันยังทันไหมวะแต่เราก็ทำเพราะฉะนั้นวันนี้คืออะไรคือไม่ใช่จะเก่งกว่านะแต่คือชั่วโมงบินมันมากกว่าค่ะเพราะเราทำก่อนถ้าเราหิวข้าวตอน6โมงเราเพิ่งได้กินตอนนี้ทันไหมลองคิดกันดู ก็ยังทันอยู่ใช่ป่ะเพราะว่าโลกมันยังไม่ได้หยุดหมุนพรุ่งนี้ค่ะทุกคนโลกมันยังไม่ได้หยุดหมุนพรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้าเปล่าทุกอย่างมันหมุนไปตลอดวันนี้คุณอาจจะวิ่งตามหลังจอยที่จะวิ่งมา2ปีแต่ถ้าคุณไม่วิ่งตามมาคุณก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วมันก็มีคนอื่นที่เขาก็วิ่งมาเรื่อยๆค่ะคนอื่นน่ะที่เขาเป็นเหมือนจอยว่าอาจจะรู้สึกว่าทันไหมแต่เขาก็ออกเดินทางเขาก็ออกวิ่งอย่างน้อยเขาก็วิ่งตามมาค่ะบางทีเขาอาจวิ่งเร็วแซงจอยไปด้วยซ้ำแต่ในขณะที่ถ้าคุณถามทันไหมทันไหมทันไหมแต่คุณก็ยังยืนอยู่ที่เดิมอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะคุณไม่มีวันตามจอยทันเลยแม้สักวันเดียวไม่เคยคิดมีบทบาทมากมายขนาดนี้ยิ่งเกิดเหตุการณ์ต่างๆเข้ามามันเป็นตัวเร่ง
แล้ววิจัยบอกว่าโลกนะมันหมุนไปไกลกว่านั้นค่ะทุกคนทุกคนรู้ป่าวว่า Facebook อ่ะกำลังจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะกำลังจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเขากำลังจะเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นเดือนนี้นะคะสอนอะไรสะบักหมดน่ารักบอกแล้วทุกคนบอกว่าเปิดร้อยคอก็ลงร้อยคอใช่ป่ะน่ารักที่สุดเรื่องของเรื่องคืออยากเจอกันใช่ไหมคะพี่เจงเอางี้ดีกว่าพี่เจงเอางี้ดีกว่าเอางี้ไหมใครอยากเรียนต่อนะคะแบบว่าสมมติว่าอย่างพี่เจงคุณน็อตอะไรเงี้ยเรียนมินิเมนทอร์เซกเพจใช่ไหมอะเรามาต่อกันได้นะคะแล้วจ่ายเป็นรายเดือนดีป่ะหาตังค์ใช้เรามาต่อเป็นรายเดือนนี้ว่าแบบเราก็ปรับเพจกันให้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเป็นเดือนๆดีป่ะดูเนี่ยเห็นป่ะคิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาได้กลางไลฟ์เมื่อวานนี้ OBS ก็เกิดขึ้นมากลางไลฟ์เหมือนกันนะคะจากคุณน็อตวันนี้เกิดจากพี่เจงนะคะคือไงยังไงทุกคนก็ยังต้องทำเพจไงใช่ป่ะยังไงทุกคนก็ยังต้องทำเพจสมมติว่าคุณอยากให้จอยแบบดูแลเพจต่อเนื่องไปอีกเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยดูแลเพจต่อไปอีก1เดือน2เดือนอะไรอย่างงี้เราก็มาจ่ายกันเป็นรายเดือนดีมั้ยเราก็มาจ่ายกันเป็นรายเดือนดีมั้ยรายเดือนรายปีเลยดีมั้ยเออโอเครายปีเลยเอาครับเรียนด้วยโอ้น่ารักอ่ะกี่บาทว่ามาเลยกี่บาทว่ามาเลยฮะเอาดิอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อดีนะจะว่าดีนะคือจะว่าดีนะคือจอยอ่ะก็อยากดูต่อให้นะคะทุกคนอยากให้แบบอยากดูต่อให้มันปังไปเลยอ่ะให้มันแบบรวยไปเลยอย่างเงี้ย ทุกคนรวยไปเลยอ่ะค่ะพอบางทีพอจอยพอเราหยุดที่จะคุยกันอ่ะมันครบ1เดือนใช่ป่ะเมนทอร์มันครบ1เดือนอ่ะเราหยุดที่จะคุยกันค่ะนักเรียนเราก็พลังงานตกแล้วก็เริ่มไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องจ่ายตังค์เพื่อดันก้นกันนะคะเอ้ยดูดิเราอาจจะต้องจ่ายตังค์เพื่อดันก้นกันนะคะดีป่ะดีป่ะดูดิวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีเลยอ่ะเดี๋ยวจะขอเล่าเรื่องนี้ต่อ Facebook นะคะ Facebook นะคะกำลังที่จะเปลี่ยนชื่อค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นแค่โซเชียลมีเดียอีกต่อไปแล้วFacebook ไม่ได้อยากจะเป็นแค่โซเชียลมีเดียอีกต่อไปแล้วแต่วันนี้ค่ะเขาจะสถาปนาตัวเองเป็น Metaverse ใช่ป่ะคุณน็อตออกเสียงงี้ป่ะ Metaverse คุณน็อตรู้จัก Metaverse มั้ยคะใครรู้จัก Metaverse มั่งเออเอาจริงๆนะคำนี้จะเพิ่งได้ยินวันนี้เองอะแล้ววันนี้เมื่อเช้าเนี่ยทำไมถึงจอยถึงมาไลฟ์ช้าหรือว่าจะไปนั่งอ่านมาน่ะอะไรคือ Metaverse วะทำไมฉันเพิ่งรู้สิ่งนี้เครียดเลยเมื่อเช้านี้ทำไมฉันเพิ่งรู้สิ่งนี้ทำไมฉันเพิ่งรู้ว่า Facebook จะเปลี่ยนชื่อไม่รู้นะคะไม่รู้อ่ะใครมีใครรู้จัก Metaverse มั้ยน้ำมูกไหลนะคะขอเวลาขออภัยด้วยความเร็วอ่ะเมื่อกี้นะคะใครอยากต่อคอร์สมินิเมนทอร์นะคะว่ามันเลยเดี๋ยวไลน์คุยกันนะคะทุกคนใครอยากต่อมินิเมนทอร์นะคะเดี๋ยวไลน์คุยกันนะคะ Metaverseเอออย่างนี้นะคะถ้าเดี๋ยวขอเลี้ยวเข้าขายของแป๊บนึงนะคะถ้านักเรียนเก่าที่มินิเมนทอร์แล้วจะต่อเป็นรายเดือนนะคะต่อเป็นเดือนนะคะต่อจ้าเออเราก็จะมาเจอกันในไลน์เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวพอจะมีรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวก็จะมีนักเรียนรุ่น3จะมีตอนนี้มีนักเรียนรุ่น3แล้วก็จะให้มารวมอยู่ในไลน์เดียวกันอ่ะเน็ตไม่ดีก็จะให้มารวมอยู่ในไลน์เดียวกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เวลาจะสอนรุ่นใหม่อ่ะรุ่น3อ่ะค่ะทุกคนก็เข้าไปเรียนด้วยกันได้เลยนะคะไปเรียนใน Zoom ด้วยกันได้เลยมันเหมือนเป็นการทบทวนเหมือนเดิมนะคะไปเรียนซ้ำได้ฟังใหม่ได้แล้วเราก็ Metaverse ใช่พี่วิทย์รู้จัก Metaverse มั้ยคะพี่วิทย์รู้จัก Metaverse มั้ยคะเราทำไมเน็ตไม่ดีเลยเหรออันเนี้ยเนาะมันกระตุกในเพจมันกระตุกนะคะเราก็จะไปเหมือนเราไปเรียนซ้ำได้แล้วเราก็จะเมนทอร์กันต่อเนื่องค่ะเมนทอร์กันต่อเนื่องไปเลยอ่ะโอเคทีนี้ครูแอนอ่ะโอเคเมทาเวิร์สคืออะไรเมทาเวิร์สคืออะไรคุณลองจินตนาการค่ะว่าวันหนึ่งค่ะจะเล่าไงดีอ่ะเล่าเรื่องนี้ก่อน
ไม่รู้จักครับเพิ่งหาจากอากูเมื่อกี้เห็นไหมจอยถามตัวเองว่าทำไมจอยเพิ่งรู้สิ่งนี้วะว่า Facebook เขาจะสถาปนาตัวเองค่ะเป็นแบบ Metaverse อะวันนี้คุณรู้ใช่ไหมใครรู้บ้างว่า Facebook อะเขาทำแว่น VR ค่ะเขาทำแว่น VR ออกมาค่ะที่เวลาเราใส่แล้วเราจะอยู่ในโลกเสมือนจริงแว่นนี้วันนั้นจะดูนะคะบอกว่าราคาประมาณ 9,000 กว่าบาทค่ะ 9,000 กว่าบาทเวลาที่ใส่แว่นนี้เข้าไปมันเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงเหมือนคุณเคยเล่นเกมใช่ป่ะที่มันใส่แว่นน่ะแล้วมันเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะเอ้ยไม่มีใครรู้จักเลยแสดงว่าเราก็ไม่ได้ชานะคะ มาวันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกค่ะ Metaverse ทีนี้อันเนี้ยมันคือสิ่งที่ Facebook เขาพัฒนาแล้วก็น่าจะใกล้วางขายแล้วนะคะแว่น VR นะคะสำหรับใส่เล่นใส่แล้วแบบเข้าสมมติเข้า Facebook เราจะเหมือนอยู่ในโลกเสมือนจริงค่ะแล้วสิ่งแล้ว Facebook อ่ะเขาก็เหมือนพัฒนาเกม Roblox อ่ะพัฒนาเกม Roblox อ่ะค่ะด้วยอ่ะด้วยแบบเนี่ยไอ้นวัตกรรมเทคโนโลยี VR โลกเสมือนจริงเนี่ยใครเล่นเกม Roblox มั้งจอยก็เล่นไม่เป็นนะแต่เห็นลูกเล่นอยู่เหมือนกันแต่จอยก็ไม่เล่นไม่เป็นแต่เขาแบบเหมือนไปกำลังพัฒนาเกมนี้ Roblox อยู่นะคะแล้วเป็น VR อ่ะที่แบบโลกเสมือนจริงคุณนึกออกป่ะอย่างจอยเคยเล่นนะที่มันให้ใส่แว่นแล้วก็ไปนั่งแล้วมันก็จะเหมือนเราแบบไปอยู่ในนั้นอ่ะทีนี้คุณลองนึกภาพแบบนี้ค่ะว่าอีกหน่อยค่ะเวลาที่เราประชุมอ่ะมันจะไม่ใช่แค่ซูมค่ะแต่มันคือการที่พอเราแบบใส่แว่นพลึบทุกคนไปนั่งอยู่บนโต๊ะประชุมอ่ะ วันนี้เล่นใหญ่มากนะ ทุกคนไปนั่งอยู่บนโต๊ะประชุมอ่ะทุกคนเหมือนไปนั่งเห็นหน้ากันอยู่บนโต๊ะประชุมอ่ะโดยที่มีตัวเราที่เป็นเหมือนการ์ตูนเสมือนจริงอ่ะไปนั่งอยู่ในโต๊ะประชุมแล้วเราก็คุยกันเหมือนแบบอยู่ในโลกอีกโลกนึงอ่ะเฮ้ยเห็นอะไรเปล่าจนกว่าจะดังจึงว่าพี่เจงอ่ะดูไลฟ์แบบว่ามันย้อนหลังอยู่อ่ะพี่เจงต้องเลื่อนสไลด์มานะคะให้มันสุดขวานะพี่เจงดีเลย์กว่าชาวบ้านเขามากนะคะ พี่เจงดีเลย์อ่ะพี่เจงต้องสไลด์มานะคะแบบไหนนะแบบในหนัง Star Trek ใช่ Star อ่ะค่ะ Star Trek ป่ะหรือ Star Trek Star Trek อยากบอกพี่มาร์ครวม Business สูตร Creator Studio ได้ไหม เออเนี่ยคุณดูพี่มาร์คทำดิวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า Facebook บ้าๆบอๆแต่คุณดูวิสัยทัศน์ของเขาค่ะเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่รู้ยังว่าเขากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ค่ะเขากำลังสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาค่ะทุกคนจริงๆมันไม่ใช่ว่าพี่มาร์คสร้างขึ้นมาหรอกมันมีอยู่แล้วนะคะ Metaverse เนี่ยเพียงแต่พี่มาร์คคือไวไงทุกคนคือไวไงเขากำลังจะทำให้ Facebook อะค่ะเป็นเหมือนบริษัทลูกบริษัทหนึ่งที่ตอนนี้เขาก็มี Facebook มี Instagram มี WhatsApp อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ตกปกติตอนนี้ Facebook เขาเหมือนเป็นหัวเรือใหญ่แต่เขากำลังจะทำให้ Facebook อะมันเป็นแค่บริษัทลูกบริษัทหนึ่งภายใต้เครือของไอ้เต้า Metaverse เนี่ยแล้วคุณลองมองคุณลองคิดดูดีๆดิว่าโลกมันกำลังหมุนไปขนาดไหนเห็นป่าววันนี้คุณแม่งไม่เคยได้ยินนะแต่คุณรู้ป่าวว่าวันที่28เดือนนี้ Facebook เขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วอะมันไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ไอ้โลก Metaverse มันอาจจะต้องใช้เวลาแบบ5ปี10ปีถามว่า5ปี10ปีมันนานเกินไปไหมเพราะปลายทางมันคือการให้คน manage content อีกหน่อยน่าจะมี sign in with metaverse คือใส่แว่นน่ะมูดคุณเคยเห็นในหนังทุกคนต้องเคยเห็นในหนังตื่นมาปุ๊บใส่แว่นปุ๊บเปิดปุ๊บ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 ทุกอย่างขึ้นหน้าจอมันมีแล้วไง
อย่างที่เขาบอกว่า Metaverse ที่อีกหน่อยที่มันจะแบบว่าพัฒนาเป็นแบบขั้นแบบเต็มขั้นอะก็อาจจะต้องใช้เวลาแบบ5ปี10ปี15ปีอ่ะแป๊บเดียว5ปีใช่ไหมคะมันไม่ได้นานค่ะชีวิตคุณยังอยู่อีกนานกว่านั้นอย่างเช่นจอยจะแบบขออีกสัก40กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น5ปี10ปี15ปีมันไม่ได้นานเลยแต่คุณเห็นไหมเราว่าโลกมันหมุนไปขนาดไหนคุณไม่เคยคิดว่าจะเห็นรถบินได้คุณก็ได้เห็นนะเว้ยคุณไม่เคยคิดว่าคุณจะเห็นรถที่มันไม่ต้องมีคนขับวันนี้มันก็มีแล้วแท็กซี่ไม่มีคนขับในประเทศจีนอ่ะคุณไม่เคยเห็นรถที่แบบวิ่งได้ทั้งบนบกแล้วลงน้ำวันนี้มันก็มีแล้วนะคะไม่นานค่ะเวลาผ่านไปเร็วถ้าเราอยู่กับที่นะคุณจะเป็นมนุษย์หินฟินสโตนค่ะทุกคนถ้าวันนี้คุณยังแบบไม่ยอมไปไหนเว้ยฉันอยากอยู่ตรงนี้ฉันอยากอยู่แบบชีวิตลาลาแลนฉันมีความสุขอยู่กับความพอเพียงแล้วอีก10ปี15ปีอ่ะคนอื่นเขาแว็บเข้าไปอยู่ในออนไลน์กันแล้วอ่ะคุณยังนั่งลาลาแลนแบบฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีฉันไม่อยากพัฒนาอะไรฉันอยากอยู่ตรงนี้สบายสบายก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ไม่มีใครว่าอะไรค่ะวันนี้จะฟังอยู่ช่องนึงนะเขาพูดดีมากเขาบอกว่าวันนี้การที่คุณจะเป็นคนสำเร็จนะบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าวันนี้คุณทำอะไรบ้างแต่มันอยู่ที่ว่าวันนี้เวลาที่คุณว่างอ่ะคุณทำอะไรเว้ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่เวลาส่วนใหญ่ในหนึ่งวันคุณทำอะไรบ้างแต่ว่าเวลาว่างล่ะคุณทำอะไรคนที่เขารวยๆค่ะเขาไม่ได้ใช้เวลาว่างไปกับการดูซีรีส์เล่นเกมเรื่อยเปื่อยนินทาชาวบ้านจับผิดผู้คนเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นเสียเวลาชีวิตค่ะเศรษฐีคนรวยๆเขาใช้เวลาว่างทำอะไรอ่านหนังสือใช่ไหมพัฒนาตัวเองเลี้ยงปลาคาร์ฟอ่ะสมมติเลี้ยงปลาคาร์ฟเฮ้ยเลี้ยงปลาคาร์ฟนี่คือได้ตังค์นะทุกคน มันแพงขึ้นนะเลี้ยงปลาคาร์ฟตีกอล์ฟคุยธุรกิจนี่คือเวลาว่างที่แตกต่างกันค่ะของคนรวยกับคนไม่รวยแล้ววันนี้เวลาว่างคุณทำอะไรคุณเห็นเปล่าขนาดคุณน็อตนะคะขนาดแบบจอยแบบว่าจอยก็อยู่ในวงการแบบ Facebook ใช่ไหมที่ฉันเป็นแบบ Facebook Expert นะคะสถาปนาตัวเองเข้าไปอีกยังเพิ่งรู้ Metaverse เฮ้ย Metaverseคืออะไรวะเมื่อเช้านี้นั่งอ่านอยู่เลยนะคะที่วันนี้มาเช้าไม่ใช่อะไรหรอกนั่งอ่านเมทาเวิร์สอยู่เหมือนกันว่าคืออะไรวะ เลยแบบเอ้ยรีบมาเล่ามันตื่นเต้นน่ะใครตื่นเต้นมั่งอ่ะคือจะตื่นเต้นเลยนะว่าเฮ้ยอีกหน่อยโลกเราเป็นแบบนั้นเหรอเฮ้ยอีกหน่อยอ่ะเราสอนออนไลน์อ่ะเราสอนออนไลน์นะคะทุกคนจะใส่แว่น AR นะคะแล้วก็เราจะมานั่งอยู่ด้วยกันเราจะสัมมนาอยู่ในโลกเวอร์ชวลนะคะเราจะสัมมนาอาจจะแบบว่าวันนี้เราไปสัมมนาที่ปารีสกันไหมคะพี่เจงพี่เพิร์นคุณน็อต วันนี้เราไปสัมมนาที่ปารีสกันไหมคะเราใส่แว่นเราก็พลุสไปปารีสเลยนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวก่อนสัมมนาเราไปเดินเล่นนะคะที่ถนนชองซิริเช่มีป่ะเนี่ยมั่วนะ เฮ้ยคุณมันเป็นไปได้นะคะมันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนไปจ้าพี่เพิร์นไปแล้วนะพี่เพิร์นไปนะคะแอบ interesting ตื่นเต้นน่ะคือวันนี้คุณต้องรู้สึกตื่นเต้นกับโลกใบนี้ก่อนนะจริงๆคือความตื่นเต้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างอะค่ะมันเป็นไปได้เวลาว่างเราจะทำคลิปสอนตัดต่อของมักดองฮะคืออะไรไม่ว่าของมักดองไม่ว่างก็ทำอ่ะอ๋ออันนี้คือการใช้เวลาว่างนะคะเวลาว่างเห็นป่ะเวลาว่างจนก็ไปดูข่าวเวลาว่างจนก็ถ่าย TikTok ค่ะทุกคนจริง
เวลาว่างฉันก็ถ่าย TikTok ค่ะแต่ว่าสิ่งที่จอยดูใน TikTok อ่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระคือ TikTok น่ะมันไม่ใช่ที่ที่ไร้สาระนะคะมันอยู่ที่เราเลือกที่จะเสพคลิป TikTok ที่จอยดูนะจะเป็นคลิป motivation ของต่างประเทศแรงบันดาลใจโทนี่โรบินบ้างจะเจอโทนี่โรบินวิลสมิธจะเจอแกรี่วีจะเจอแบบคนดังๆของต่างประเทศคือจะชอบดูไงหรือว่าจะดูคลิปของคนสำเร็จดูของคูซ่าดูของโอป้าดูของใครอ่ะต้องรู้ดูของใครอ่ะคือของคนอาจารย์บัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่เราเลือกค่ะอันนี้คือเวลาว่างเวลาจะถ่าย TikTok นะคะสวัสดีค่ะคุณชัยแต่ถ้าสมมติวันเนี้ยคุณถ่าย TikTok เหมือนจอยแต่สิ่งที่คุณดูคืออะไรเต้นเหรอข่าวลบเหรอน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมเอ้ยไม่ใช่การเมืองอ่ะนางดานายกเป็นน่ะสนุกสนานแต่จริงๆเอาจริงๆนะสวัสดีค่ะครูแอมจะชอบดูคนนึงมากเลยอ่ะคุณเอกอ่ะคุณเอก TikTok อ่ะจะชอบเขาเป็นคนที่ทำคลิปการเมืองได้ค่ะนะคะคืออันนี้มันก็แบบผ่อนคลายนิดนึงผ่อนคลายนิดนึงนะดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันตลกไงมันก็ได้ผ่อนคลายไม่ได้เครียดถึงมันจะเป็นเรื่องการเมืองแต่มันขำนะคะก็ชอบมากเลยนะชอบดูคุณเอก TikTok มากอ่ะแบบชอบความครีเอทของนางนะคะชอบความเป็นครีเอเตอร์มากนะคะอ่ะเห็นป่ะอันนี้คือการใช้เวลาว่างอ่ะเดี๋ยวพิมพ์บอกจะหน่อยว่าเวลาว่างของคุณทำอะไรคะเวลาว่างของคุณทำอะไรดูเวลาว่างพี่มาร์คดิไปสร้างเมทาเวิร์สเฉยเลยนะคะเวลาว่างของพี่มาร์คนะคะเห็นพี่มาร์คหายๆเงียบๆไปนะคะนึกว่าพี่มาร์คว่างเปล่าพี่มาร์คไปสร้างเมทาเวิร์สอยู่สวัสดีค่ะน้องรุ้งน้องรุ้งนะคะโอเคสวัสดีนะคะพี่มาร์คไปสร้างเมทาเวิร์สอาณาจักรเมตาเวิร์สอยู่นะเออนะชอบฟัง motivation เหมือนกันเป็น English version ใช่ก็ชอบฟังเพราะว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่อยากเก่งค่ะเห็นป่ะคือมันมีกิมมิคของมันอยู่ถามว่าวันนี้ทำไมที่ถึงต้องไปฟัง motivation ที่เป็นภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษหรอไม่ได้เก่งแต่อยากเก่งค่ะไม่ได้เก่งแต่อยากเก่งคือปกติเราเป็นคนจอยเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ใช้มาเป็น20ปีแล้วไงมันไม่ใช้มาเป็น20ปีแล้วมันลืมอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการที่จอยทำก็คือจอยก็เลยแบบไปดูพวก motivation ภาษาอังกฤษเหมือนคุณน็อตเนี่ยแล้วก็มันได้ฝึกการฟังด้วยแล้วมันก็ได้การฟังที่เป็นเรื่องดีๆใส่หัวมันเป็นเรื่องดีๆด้วยมันได้2ต่อค่ะมันได้2ต่อแล้วบอกเลยว่าวันนี้ฟังมานานแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบหูเริ่มเปิดมากขึ้นหูเริ่มบานมากขึ้นเริ่มเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยจากแรกๆอะอะไรวะเห็นปะคุณเลือกได้ค่ะเวลาว่างคุณจะใช้กับอะไรเวลาว่างแต่มันเป็นการพัฒนานะมันก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นถึงที่จอยบอกเมื่อกี้อีกข้อหนึ่งที่จอยบอกคือว่าเฮ้ยคนสำเร็จไม่ได้วัดกันแค่ว่าเวลาส่วนใหญ่เขาทำอะไรแต่วัดกันที่เวลาว่างเขาทำอะไรค่ะเออวิดีโอคลิปที่ดองเอาไว้นะอ่ะเมื่อกี้ไม่มีใครบอกว่าเวลาว่างคุณทำอะไรคะเวลาว่างคุณทำอะไรคะทำอะไรกันบ้างทำกับข้าวปลูกต้นไม้ก็ได้นะบางทีฉันก็ชอบทำขนมนะคะบางทีก็ทำขนมอย่างช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาไปทำขนมแบบเต็มเหมือนที่เคยทำปกติเป็นคนที่ชอบทำขนมมากแต่ว่าไม่ได้ว่างขนาดนั้นตอนนี้ก็แบบเอาทำเมนูที่มันง่ายๆอ่ะง่ายๆอย่างวันก่อนทำเค้กกล้วยหอมแบบไม่ต้องตวงด้วยอ่ะตลกมากเลยทำเค้กกล้วยหอมแบบให้ลูกทำนะเด็กก็ทำได้อร่อยด้วยง่ายด้วยนะคะใครๆก็ทำได้นะดีอ่ะเป็นเค้กกล้วยหอมแบบคลีนๆด้วยนะคะไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลน่ะแต่อร่อยตอนแรกก็ดูมาจาก TikTok เนี่ยแหละนะคะแล้วก็ไปทำแต่เราจะเป็นอะไรที่ทำแบบไม่ตวงเลยนะคะที่ฉันอยากใส่อะไรเท่าไหร่ฉันก็ใส่ มันก็อร่อยดีนะอ่ะโอเคน้ำมูกไหลแล้วเมื่อกี้เห็นป่ะใครเห็นมากว่าโลกอะค่ะม
มันหมุนเสมอค่ะโลกมันหมุนไปตลอดเวลาอีกไม่เกิน15ปีค่ะคุณจะสามารถไปเที่ยวที่ไหนบนโลกก็ได้ด้วยแว่นตาคุณสามารถไปหาเพื่อนนัดคุยสังสรรค์ประชุมโดยไม่ต้องออกจากบ้านแค่ใส่แว่นตาแค่ใส่แว่นตาอีกหน่อยจะเปิดคอร์สคุณจะต้องมาเรียนกับจอยเนี่ยเราจะนัดเจอกันที่ปารีสเราจะนัดเจอกันที่ปารีสนะคะเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเหนือมันไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายด้วยมันไม่ใช่เรื่องจินตนาการด้วยค่ะแต่มันคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่ขยับตัวคุณยังแบบรักสบายรักชีวิตลาลาแลนรักความสนุกสนานพี่จอยอาจสอนลูกค้าชาวต่างชาติได้อีกอีกหน่อยจะเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมได้เลยอีกหน่อยเราต้องเชี่ยวชาญพูดภาษาอังกฤษอย่างเจ้าของภาษาได้นะคะจริงๆแบบอยากเหมือนกันนะอยากไปอยากอยู่บนเวทีของอะไรนะเดี๋ยวลืมชื่อน่ะมันจะมีเวทีนึงอะค่ะที่คนเขาไปพูด motivation นะคะคุณน็อตอะไรนะเดี๋ยวนะนึกไม่ออกใครรู้มั่งมันจะมีเวทีนึงอะค่ะอะไรอะ อะไรอะมันติดอยู่ที่ปลายสมองเส้นประสาทเส้นที่835อะไรนะเวทีอะไรนะที่แบบใครรู้บ้างที่แบบต่างประเทศอะค่ะเขาจะไปพูดบนเวทีนั้นน่ะในเรื่องเกี่ยวกับการ motivation หรือว่าพูดในหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วใครที่ได้ขึ้นเวทีนั้นน่ะคือคุณจะคือแบบ TED Talk ถูกต้อง ใช่ค่ะพี่วิทย์ขอบคุณค่ะนึกไม่ออกอยากขึ้นนะอยากขึ้น TED Talk ขอบคุณค่ะพี่วิทย์นึกไม่ออกอ่ะโอเคเราอาจจะไปขึ้น TED Talk ใน VR ได้นะคะใน Metaverse นะคะอ่ะวันนี้นะคะทุกคนนะคะรู้จักคำว่า Metaverse แล้วเห็นไหมเรารู้แล้วว่าโลกไม่รอเราค่ะไม่มีใครหยุดรอคุณแม้แต่คนเดียวโลกหมุนไปเรื่อยๆทุกวันความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณเป็นศาสนาอยู่ศาสนาพุทธไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทำไมคุณถึงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคะที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกแล้วว่าโลกเปลี่ยนไปเร็วมากแต่นับจากเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเร็วยิ่งกว่านั้นค่ะความเปลี่ยนแปลงมันจะยิ่งทวีคูณนะคะวันนี้วันดีขอให้สุขสมหวังทุกประการนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพี่มินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะพี่มินเห็นปะโลกหมุนไปเร็วเบอร์ไหนล่ะถ้าคุณยังอยากอยู่ที่เดิมทำเหมือนเดิมขี้เกียจอย่างเดิมใช้เวลาเหมือนเดิมก็อยู่ที่เดิมต่อไปไม่มีใครช่วยได้ค่ะเราสวยเสมอใน TikTok ค่ะพี่มิ้นใครอยู่ TikTok ต้องสวยซะเท่านั้น ใครอยู่ใน TikTok อ่ะมันต้องมีแต่ความสวยอย่างเดียวห้ามขี้เหร่อยู่ที่อื่นขี้เหร่ได้อยู่ TikTok ห้ามขี้เหร่ TikTok เขามีกฎว่าห้ามขี้เหร่ค่ะเพราะว่าเขาช่วยเราขนาดนั้นแล้วนะเอฟเฟคเพียบขี้เหร่ได้ไงคะขอบคุณค่ะสำหรับดอกกุหลาบค่ะขอบคุณนะคะจริงค่ะจริงค่ะวันนี้ใครเก็ตมากขึ้นคะว่าคุณไม่สามารถจะอยู่กับที่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะโลกมันวิ่งหนีคุณทุกวินาทีไม่มีใครเลยจะนั่งรอคุณอีกต่อไปแล้วค่ะจอยก็ไปก่อนนะไม่รอแล้วค่ะไปก่อน
ไม่รอแล้วนะพูดว่าไงนะไปก่อนเขาจะพูดเขาพูดว่าอะไรนะประโยคเนี้ยไปก่อนนะไม่รอแล้วนะอ่ะอ่ะใครใครมั่งคะจะบอกใครมั่งพิมพ์คำนี้มาให้จะหน่อยใครรู้สึกมั่งว่าฉันจะไปแล้วนะฉันไม่รอแล้วนะเออพิมพ์มาฉันจะไปแล้วนะฉันไม่รอแล้วนะฉันไม่รอใครแล้วนะนาทีนี้ค่ะเออไปต่อไม่รอแล้วนะ ขอบคุณค่ะคุณตั๊กครูตั๊กไปต่อไม่รอแล้วนะพี่แหม่มเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะทุกคนเยี่ยมเลยค่ะไปก่อนไม่รอแล้วนะนี่นะพี่เพิร์นก็มานะคะไปต่อไม่รอแล้วนะเอออยากจะพูดยังนึกคำผมพูดไม่ออกนะเห็นป่ะคุณการไลฟ์สดนะคะไม่ได้ต้องการความเป๊ะขนาดนั้นค่ะดูจอยดิลืมมั่งไรมั่งคิดไม่ออกมั่งนะคะธรรมดาค่ะเราก็แค่เป็นเราเป็นธรรมชาติค่ะทุกคนให้อภัยใช่ป่ะเวลาจอยมั่วทุกคนก็ให้อภัยจอยไม่เคยเห็นใครโกรธจอยสักคนนะคะตามไปตามไปไปต่อไม่รอแล้วนะทุกคนมาค่ะอย่ารอค่ะอย่ารอค่ะถึงวันนี้คุณไม่ขยับนะวันหนึ่งค่ะโลกจะเตะคุณค่ะให้คุณขยับ เข้าใจป่ะถ้าวันนี้คุณไม่ขยับเองโลกจะเตะคุณให้คุณขยับแล้วเวลาคุณต้องขยับแบบไม่เต็มใจอ่ะแบบมันเคยเป็นป่ะอาการแบบว่าไม่ได้อยากทำแต่ก็ต้องทำไว้ไม่งั้นฉันจะทำไงกับชีวิตวะมันอึดอัดกว่าค่ะเชื่อจอยถ้าคุณรอถึงเวลาที่แบบว่าอย่างตอนเนี้ยหลายๆคนค่ะโดนโควิดเตะตูดมาใช่ป่ะอ่ะใครมั่งคะวันนี้โดนโควิดเตะก้นมาค่ะใครมั่งคะโดนโควิดเตะก้นเข้ามาในออนไลน์คุณรู้สึกถึงความอึดอัดปะคอร์ส159ยังมีอยู่หรือเปล่าคะมีค่ะเว็บมินาเว็บมินาใช่ไหมพี่มิ้นเว็บมินามีค่ะเว็บมินาเรียนวันที่2นะคะทุกคนมีอยู่ค่ะพี่มิ้นค่ะอ่ะสดๆร้อนๆพี่เบิร์นจ้าโดนโควิดเตะตูดมานะคะมีค่ะพี่มิ้นจะเรียนวันที่2ค่ะยังสมัครได้นะคะคุณรู้สึกเปล่าว่ามันอึดอัดสมัครค่ะยินดีกับพี่มิ้นยินดีค่ะคุณรู้สึกเปล่าว่ามันอึดอัดคุณรู้สึกเปล่าว่ามันบีบคั้นคุณรู้สึกเปล่าว่าถ้าฉันไม่ทำให้ได้วันนี้ไม่ให้ได้ตังค์วันนี้ฉันต้องไม่รอดแน่ๆเลยมันอึดอัดกว่านะคะทุกคนแต่มีใครไหมคะที่เข้ามาก่อนโควิดมีใครไหมคะทำออนไลน์ก่อนโควิดมีปะอย่างจอยหรือคุณน็อตเนี่ยทำมาก่อนโควิดค่ะเราทำมาแบบลาลาแลนขอบคุณมากค่ะพี่มิ้นขอบคุณมากนะคะเรามาแบบชิวๆค่ะชิวๆค่ะไม่มีค่ะตอนที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมเพิ่งเข้ามาโอเคจอยเข้ามาตั้งแต่2ปีตอนนั้นยังไม่มีโควิดเราเข้ามาด้วยความที่เราคิดเองว่าเราต้องอยู่ออนไลน์เราก็ทำไปเรื่อยๆได้โดยที่ความกดดันมันอาจจะมีแต่มันไม่ได้มากเราก็แค่ทำพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่เวลาที่คุณทำอะค่ะเวลาที่คุณทำแบบโดนเตะมานะแบบโดนโลกบีบบังคับมันอึดอัดค่ะไม่เป็นสักอย่างตอนมาใน TikTok อย่างพี่มินนะคะพี่มินเนี่ยเป็นไกด์นะคะพาคนจีนเที่ยวประเทศไทยใช่ป่ะแล้วพี่มินเนี่ยจริงๆเก่งเยอะมากเลยพี่มินเก่งเยอะมากเลยพี่มินแบบพูดภาษาจีนก็ได้นะคะแล้วแถมชวนคนนะคะเอาของไปขายในจีนด้วยนะคะอยากขายด้วยอ่ะพี่มิ้นจริงๆเอาทุเรียนไปขายประเทศจีนใช่ป่ะจริงเรื่องนี้อยากปรึกษาพี่มิ้นเหมือนกันนะอยากขายของให้กับจีนเหมือนกันนะคะมันมาแบบโดนบังคับมันมาแบบโดนบังคับใช่มันอึดอัดอะค่ะเราจะไปก่อนนะได้รอแล้วนะ เห็นป่ะทุกอย่างค่ะมันต้องเริ่มทำเริ่มต้นวันนี้ถ้าพี่มิ้นไม่เริ่มค่ะเห็นป่ะพี่มิ้นแบบมันอึดอัดใช่ไหมคือถ้าเราไม่ทำอ่ะเฮ้ย
คนก็มันมาเที่ยวไม่ได้แล้วชีวิตต้องดิ้นรนเบอร์ไหนวะแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ยเรารู้ว่าโลกมันมาตรงไหนวะโลกมันอยู่ในออนไลน์น่ะนี่ช่วยบอกอ่ะเราก็แค่ยอมรับเขาว่าอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วไฟลนก้นนะคะต้องติดสเต็ปมาทันทีนะคะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะมันก็อาจจะมีข้อดีนะของการมาช้าของการโดนเตะตูดมาคือมันไม่มีเวลาให้คุณคิดเนี่ยมันไม่มีเวลาให้คุณแบบตัดสินใจอะไรมากไม่ต้องเอาไปนอนไก่หน้าผากเอาขาไก่หน้าผากไปถามพ่อแม่พี่น้องไปถามเพื่อนไปถามกว่าจะได้คำตอบมันไม่มีเวลามันทำให้เราอะสถานการณ์ทำให้เราตัดสินใจได้เร็วมากขึ้นจริงแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจได้วันนี้ล่ะตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปรอให้โลกมันเตะก้นหนาให้เมตาเวิร์สมาแบบกระทืบคุณก่อนอะถ้าวันหนึ่งคุณต้องรอหรอให้เมตาเวิร์สอะมาไล่กระทืบคุณอะเฮ้ยไปออนไลน์เฮ้ยไปคุณยิ่งอึดอัดกว่านี้ค่ะแล้วมันจะยิ่งยากกว่านี้อีกสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้มันจะยิ่งเขาเรียกอะไรดีอ่ะมันยิ่งยากกว่านี้เทคโนโลยีอ่ะมันพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ป่ะวันนี้คุณแค่แบบใช้โทรศัพท์ง่ายๆแต่อีกหน่อยคุณต้องมีแว่น VR เว้ยคุณเห็นป่ะว่าเทคโนโลยีมันจะนำความโอเคมันนำความสะดวกสบายมาสู่เราใช่แต่มันก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอีกหน่อยคุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้แว่น VR ทายังไงวะตามเด็กๆไม่ทันเลยเด็กๆเขาเหมือนคลอดออกมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือค่ะพี่มิ้น เด็กสมัยนี้เหมือนเกิดมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือนะคะเหมือนเป็นคู่แฝดกันออกมา เขาเหมือนแบบไม่ต้องสอนเขาว่าทำเป็น ไม่ต้องสอนอะไรเลยทำเป็นหมดแต่รุ่นเราอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเรียนรู้ใหม่เหมือนกันค่ะไม่มีใครแบบไม่เคยไม่ต้องเรียนรู้ค่ะใครเป็นยุคเดียวกับจอยรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะน้ำมูกไหลอ่ะ เราต้องเรียนรู้ค่ะเราเรียนรู้อันเนี้ยจะบอกเลยว่ามันยังง่ายกว่าคุณจะรอ Metaverse เหรอไปเรียนรู้ทีเดียวกับ Metaverse เหรอคะเราก็เด็กนะ ใช่ค่ะทุกคนเด็กหมดเลยค่ะนะดังนั้นวันนี้นะคะคุณอย่ารอให้โลกมาเตะตูดคุณมาไล่บี้กระทืบคุณค่ะทันโลกทันยุคทันสมัยคือสวยฉลาดกินทุกด้านคือดีอ่ะเจ๋งอ่ะพี่วินโคตรเจ๋งไหมใช่ค่ะทุกคนค่ะเป็นได้ไม่เกี่ยวว่าคุณอายุเท่าไหร่ค่ะคุณสามารถเป็นแบบพี่มินบอกได้เลยทันโลกทันยุคทันสมัยสวยฉลาดกินทุกด้านคุณเป็นได้ทุกคนค่ะแค่คุณอนุญาตให้ตัวเองเป็นอะหรือเปล่าวันนี้ที่คุณแบบรู้บอกว่าเอ้ยฉันไม่เก่งเทคโนโลยีฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันโง่ฉันไม่ฉลาดฉันไม่รู้เรื่องก็เพราะคุณสั่งให้ตัวเองเป็นแบบนั้นค่ะแต่ถ้ามันคุณเปลี่ยนคำสั่งให้ตัวเองใหม่สิว่าวันนี้ฉันจะเป็นคนสวยฉลาดทันยุคทันสมัยคุณก็แค่ไปเรียนรู้มันค่ะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่คุณอยากเป็นแค่อนุญาตและเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นนะคะเรียนรู้เทคโนโลยีให้มากแล้วคุณจะเอ็กซ์เพิร์ทและทำเงินได้โอเคเยี่ยมเลยค่ะลุงเก่งบ้านสวนเกษตรชาวบ้านขออนุญาตเสนอหน้า ยินดีค่ะ ยินดีค่ะยินดีค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วว่าจะไม่นั่งเป็นยายเพิงอยู่ที่เดิมเหมือนที่จอยเคยเป็นไว้ก่อนนี้เป็นยายเพิงฉันไม่อยากเป็นยายเพิงฉันอยากตามโลกให้ทันฉันอยากเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่อยู่ในถ้ำค่ะก็ออกมาจากถ้ำออกมาจากกะลาออกมาจากที่ที่คุณหวงแหนได้แล้วค่ะเชื่อจอยว่าที่ที่คุณหวงแหนอยู่ตอนนี้มันสู้ที่ที่มันอยู่ในโลกข้างนอกไม่ได้ค่ะอันนั้นน่ะมันแบบว่าอลังการงานสร้างมากกว่ามันทำให้คุณเปิดหูเปิดตามันทำให้คุณแบบได้รู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตมากกว่าค่ะชีวิตเราอ่ะมันสั้น
ชีวิตเรามันสั้นคุณต้องใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยเปลี่ยนรูปจำไม่ได้เลยเปลี่ยนรูปจำไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่พิมพ์ชื่อนี่ไม่รู้เลยนะคะอนุญาตตัวเองกันนะคะแล้ววันนี้ถ้าใครอนุญาตตัวเองนะคะให้ก้าวอีกสเต็ปหนึ่งค่ะเข้ามาอยู่ในออนไลน์เพื่อที่อีก10ปีคุณไม่ต้องโดนเมทัลเวิร์สกระทืบมานะคะเมทัลเวิร์สกระทืบมาคุณเจ็บกว่านี้นะเพราะคุณจะทำอะไรไม่เป็นยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะชื่นชมทุกคนที่เก่ง IT แล้วอยากเป็นคนเก่ง IT เยี่ยมเลยค่ะถ้าคุณรอเมทัลเวิร์สมากระทืบคุณจะเจ็บกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาเองค่ะเข้ามาเองด้วยความเต็มใจคุณจะมีเวลาในการพัฒนามากขึ้นคุณไม่ต้องรู้สึกกดดันมากเกินไปไม่ต้องรู้สึกเครียดฉันจะทำได้เปล่าวะยากกว่าเดิมอีกนะมาเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วเทคโนโลยีมันจะเป็นเรื่องง่ายไปเรื่อยๆนะคะยินดีต้อนรับสู่โลก IT ครับคุณน็อตนะคะแล้วถ้าใครนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีในวันนี้ในออนไลน์ไม่รู้จะก้าวจากตรงไหนสเต็ปแรกอยู่ตรงไหนวะก้าวไม่ถูกไปไม่ได้มีคอร์สที่เมื่อกี้พี่มิ้นถามนะคะเป็นเว็บมินาเว็บมินาก็คือสัมมนาออนไลน์ชื่อว่าเว็บมินาออนไลน์บิสเนสสตาร์เตอร์นะคะเป็นเว็บมินาที่จะมาบอกคุณให้คุณมองเห็นว่าถ้าคุณจะเริ่มต้นในออนไลน์คุณจะต้องเริ่มตรงไหนยังไงอะไรแบบไหนวิธีการอะไรกลยุทธ์ยังไงจริงค่ะเริ่มเก่งขึ้นแล้วพี่มินเก่งค่ะพี่มินเก่งอยู่แล้วจริงๆนะทุกคนเก่งอยู่แล้วค่ะทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่วันเนี้ยออนไลน์มันเป็นสิ่งใหม่ที่เรายังไม่เคยทำเราเลยรู้สึกว่าเราไม่เก่งหน้าที่เราวันนี้คือแค่เอาความเก่งของเราเสนอหน้าเข้ามาอยู่ในออนไลน์แล้วออนไลน์มันก็ไม่ได้ยากเบอร์นั้นค่ะทุกคนถ้าคุณเริ่มวันนี้นะมันยังไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่จอยเชื่อว่าถ้าคุณรออีก5ปีมันจะยากกว่านี้ค่ะถ้าคุณรออีก5ปีมันจะยากขึ้นกว่านี้1เทคโนโลยีก็จะยากขึ้นคุณต้องเรียนรู้อะไรมากขึ้นกว่าวันนี้สองคู่แข่งคุณก็จะยิ่งเยอะขึ้นคนทำออนไลน์แล้วโดนเตะเข้ามาในวันนั้นมันก็จะมีเยอะค่ะแต่ถ้าคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์มากกว่านึกออกปะเหมือนกับที่วันนี้คุณมองว่าจอยเก่งกว่าคุณอะเพราะแค่จอยทำก่อนคุณแค่2ปีเองแค่จอยทำมาก่อนคุณแค่2ปีเองคุณก็มองว่าจอยเก่งกว่าแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทำวันนี้อีก2ปีไอ้คนที่เพิ่งเริ่มทำเมื่อ2ปีเขาจะมองเห็นคุณแบบนี้เหมือนกันค่ะหรือบางคนไม่ต้องใช้เวลาถึง2ปีอย่างพี่มิ้นเนี่ยคือพี่มิ้นเก่งอยู่แล้วไงแค่เรียนรู้เทคโนโลยีอีกนิดเดียวอ่ะก็พุ่งเลยพุ่งกระจายอ่ะทำ TikTok แบบเดียวก็ได้ตังค์แล้วนะพี่มิ้นน่ะทุกคนเก่งค่ะทุกคนเก่งค่ะเชื่อจอยแค่คุณต้องรู้วิธีการแค่นั้นเองแค่คุณต้องรู้ว่าคุณจะเอาความเก่งของคุณน่ะเข้ามาอยู่ในออนไลน์แบบไหนยังไงนะคะแล้วถ้าใครนะคะอยากที่จะมาเจอกันในเว็บมินานี้นะคะเป็นการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่2พฤศจิกาค่ะวันที่2พฤศจิกานะคะผ่านโปรแกรม Zoom ค่ะราคา159บาทแค่นั้นค่ะจิ๊บ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 เหมือนนกเลย159บาทนะคะสำหรับเวมินานี้ใครอยากเริ่มต้นเวลาไม่หยุดต้องตามเวลาไม่ใช่รอเวลาถูกต้องค่ะคุณหญิงถูกต้องค่ะใครอยากเริ่มต้นจะรู้หลายคนอยากเริ่มต้นแต่คุณไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เลยถึงเกิดเวมินาอันนี้ขึ้นมานะคะใครสนใจกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วก็กดเข้าไปที่ไลน์แล้วก็บอกว่าสมัครเวมินาได้เลยนะคะซึ่งจะบอกเลยเวมินาเนี้ยค่ะมีของแถมที่แพงมากนั่นก็คือ guest speaker ของเราค่ะ guest speaker ของเรานะคะก็คือโอป้าอีสานนะคะโอป้ามาเป็น guest speaker ให้เราในเว็บมินานี้โอป้าจะมาให้แนวคิดในเรื่องของธุรกิจออนไลน์กับคุณด้วยค่ะโอป้าเก่งนะคะโอป้าเก่งทุกอย่างค่ะ
เราไม่จึงก็ขอโอป้าให้โอป้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์นะคะคุณจะโคตรคุ้มอ่ะคุณจะโคตรคุ้มอ่ะพี่มินรู้ว่าโอป้าไม่ใช่คนค่าตัวถูกนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหาเวลาของโอป้ามาได้ง่ายๆนะคะอย่างตอนแรกจะกะจะทำวันที่หนึ่งแต่โอป้าไม่ว่างอันนี้คือจัดตามความว่างของเกสสปีกเกอร์ของเรานะคะเพราะเกสสปีกเกอร์ของเรานี่คิวแน่นมากคิวแน่นมากก็เลยต้องเป็นวันที่สองก็เลยเป็นวันที่สองพฤศจิกายนนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครสนใจนะคะลืมใครสนใจเรียน OBS ก็สมัคร OBS มาได้นะคะใครอยากทำ OBS เป็นก็สมัครคอร์ส OBS มา590จาก 2,990 นะคะเหลือ590เฉพาะเดือนนี้และ20คนแรกนะคะสำหรับใครอยากทำโปรแกรม OBS เป็นนะขึ้นหน้าจอสอนนะคะและถ้าใครอยากเริ่มต้นในออนไลน์ก็มาเจอกันในเว็บมินานะคะเว็บมินาจริงๆเว็บมินาเนี้ยมันออนไลน์บิสเนสสตาร์เตอร์ใช่ป่ะจริงๆตอนแรกจะเรียกมันสั้นๆว่าเว็บมินา OBS เพราะมันย่อเหมือนกันเลยอ่ะออนไลน์บิสเนสสตาร์เตอร์ OBS แต่กลัวคนงงอ่ะเว็บมินา OBS สอน OBS หรือวะอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวกลัวคนงงนะคะเลยต้องเรียกเต็มๆนะคะว่าเว็บมินาออนไลน์บิสเนสสตาร์เตอร์มาเริ่มต้นในออนไลน์แบบถูกทิศถูกทางกันนะคะทุกคนอ่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากฝากเอาไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่สละเวลานะคะขอบคุณทุกหัวใจทุกเคาะใจทุกการแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะตอนเช้าแบบนี้ใครอยากดูย้อนหลังไปดูได้ใน YouTube สอนสร้างสื่อ Social by ครูจอยนะคะเข้าไปใน YouTube แล้วอย่าลืม Subscribe ให้จอยด้วยนะคะทุกคนอ่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณพี่มิ้นค่ะบ๊ายบายค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมทักไลน์มานะคะพี่มิ้น ลืมทักไลน์มานะคะอันน่ะ